นี้นะครับเราจะพูดถึงองค์ประกอบในส่วนที่2ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ประกอบนี้คือเรื่องของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกันแต่เราสามารถจะแบ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการ operating system หรือ OS ระบบปฏิบัติการเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกระบบทุกเครื่องเนี่ยจะต้องมีแตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นก็ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ Windows 7 Windows 8 Windows 10ระบบปฏิบัติการอันที่2ซึ่งก็นิยมใช้เหมือนกันชื่อว่า Linux ก็จะมีชื่อเรียกหลายเรื่องเช่น Ubuntu บ้าง Linux บ้างอันที่3ซึ่งจะใช้กันในอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือเป็นพวกเครื่อง Macintosh นะครับก็คือเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS แล้วที่มาแรงแล้วก็เป็นคู่แข่งของ iOS ก็คือระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งจะใช้อยู่บนแท็บเล็ตใช้อยู่บนสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันคราวนี้ระบบปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันในการใช้งานอยู่บ้างดังนั้นผู้ใช้ที่จะใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องศึกษาการใช้งานต่างๆเนี่ยให้เข้าใจระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันก็จะไปผูกติดกับตัวฮาร์ดแวร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้เครื่องยี่ห้อ Apple เราก็ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS แต่ถ้าเกิดเราไปใช้ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ Apple นะครับอย่างเช่นจะเป็น Samsung หรือเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android คราวนี้ในส่วนของระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนทั้งที่เป็นแบบจะต้องซื้อก็เรียกว่าเป็นลักษณะของ commercial เช่นในเรื่องของ Windows อันนี้ต้องซื้อระบบปฏิบัติการบางอันเราก็ไม่ต้องซื้ออย่างเช่น Linux หรือ Android ดังนั้นการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการเนี่ยเราก็คงเลือกไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่ามันผูกมากับตัวฮาร์ดแวร์มาเรียบร้อยแล้วแต่เวลาที่เราจะต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเครื่องแม่ขายก็ตามซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะก็ตามซื้อโน้ตบุ๊กก็ตามซื้อแท็บเล็ตก็ตามซื้อสมาร์ทโฟนก็ตามเนี่ยเราต้องถามผู้จำหน่ายว่าใช้ระบบปฏิบัติการอะไรเพราะว่าระบบปฏิบัติการที่กล่าวมาเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้แตกต่างกันนอกจากที่การใช้แตกต่างกันแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยหรือตัวแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการเนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows เวลาที่เราซื้อหรือเอาโปรแกรมหรือเอาซอฟต์แวร์เหล่านั้นมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยเราไม่สามารถจะไปใช้บนระบบปฏิบัติการอื่นได้ดังนั้นเวลาที่เราไปซื้อซอฟต์แวร์เราจึงต้องทราบก่อนว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยทำงานบนระบบปฏิบัติการอะไรในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบที่2เราเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาตามความต้องการของผู้ใช้เช่นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านบัญชีซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านในเรื่องของโปรแกรมแอนิเมชันแบบ 2D 3D หรือแม้กระทั่งเกมก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งสิ้นดังนั้นซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันซึ่งเท่าที่เรามีใช้การอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านสารสนเทศอันนี้เป็นลักษณะที่เราไปใช้โปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมาติดตั้งที่เครื่องเราเลยเราก็ใช้งานผ่านผู้ให้บริการยกตัวอย่างเช่นหลายท่านคงจะใช้อีเมลเป็น Hotmail บ้างใช้ Gmail บ้างโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้เราสามารถจะทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องมีโปรแกรมเนี่ยมาติดตั้งที่เครื่องเราเลยแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์ธรรมดาเนี่ยในการที่เข้าไปใช้งานก็มีเยอะแยะครับที่เป็นลักษณะโปรแกรมเหล่านี้เช่น
อีเมลเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับหรือตอนนี้โซเชียลมีเดียก็มีหลายตัวที่ทำงานลักษณะแบบนี้เช่น Facebook Instagram เป็นต้นซึ่งข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเหล่านี้คือเราไม่ต้องมีซอฟต์แวร์มาติดตั้งที่เครื่องเราเลยดังนั้นถ้าเกิดเราเครื่องเราเสียเราเปลี่ยนเครื่องเราก็ไม่ต้องไปนั่งติดตั้งโปรแกรมใหม่ไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าไอ้โปรแกรมมันจะหายไปไหมเพราะว่าโปรแกรมนี้มันอยู่ที่ผู้ให้บริการครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ในแบบที่สองหรือเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยนะครับก็โดยมากแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกันเช่นระบบบัญชีระบบบุคลากรระบบงบประมาณเป็นต้นดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญของงานเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์อย่างดีแล้วเรามีระบบปฏิบัติการอย่างดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราขาดซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำงานได้เรามีวิธีการในการจัดหาหรือวิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยอยู่หลายแบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็เรียกว่าเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านสารสนเทศก็คือเรามีความต้องการในการใช้งานอะไรบ้างเราก็จะไปติดต่อบริษัทหรือผู้พัฒนาระบบซึ่งบางครั้งเรียกเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์บริษัทพวกนี้นะครับก็จะเป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่พัฒนาโปรแกรมได้ซึ่งเรียกว่าโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็สามารถจะเขียนโปรแกรมเนี่ยตามความต้องการของผู้ใช้ได้อันนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเราต้องการจะตัดเสื้อนะครับเราก็ไปที่ร้านตัดเสื้อเลยนะครับแล้วเขาก็จะมาวัดขนาดของเรานะครับแล้วก็ถามเราว่าเราต้องการเสื้อแบบไหนสีอะไรสไตล์ไหนนะครับก็จะตัดเสื้อเนี่ยนะครับตามความต้องการที่เราบอกเขาดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านสารสนเทศนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของคัสตอมไมซ์ก็คือเหมาะกับผู้ใช้เลยแต่ส่วนนี้ก็จะมีข้อเสียบางประการนะครับประการแรกก็คือว่าแน่นอนครับเมื่อเราให้ผู้พัฒนาเนี่ยมาคัสตอมไมซ์เนี่ยตามความต้องการของเราเนี่ยดังนั้นระยะเวลาในการพัฒนาระบบเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะเมื่อใช้เวลามากค่าใช้จ่ายก็สูงตามนอกจากนี้แล้วเรายังต้องใช้เวลาในการที่ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาระบบเนี่ยไปพร้อมๆกับโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาด้วยจึงจะทำให้เราได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงความต้องการของเราได้ในการจัดหาหรือการพัฒนาแบบที่สองนั้นเราเรียกว่าการซื้อหรือการจัดหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเป็นแพ็กเกจซอฟต์แวร์ดังนั้นการที่เราไปใช้วิธีการจัดหาแบบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีคือเราไปวันนี้ซื้อแล้วเราใช้ได้เลยนั่นก็คือรวดเร็วแล้วก็เนื่องจากเขาทำสำเร็จรูปใช่ไหมครับเขาทำทีละเยอะๆเนี่ยดังนั้นราคามันก็จะประหยัดกว่าแบบที่หนึ่งแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราไปซื้อเสื้อสำเร็จรูปเนี่ยเสร็จแล้วเราไม่ได้ลองให้ดีก่อนปรากฏว่าเราใส่ไม่ได้นะเช่นอาจจะตัวเล็กเกินไปเราไม่สามารถที่จะไปแก้ได้นะครับเราก็ทำได้อย่างมากคือไปเปลี่ยนตัวใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่ขึ้นมันไม่มีไซส์นี้แล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าโปรแกรมสำเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั้นเนี่ยเขาจะไม่แก้อะไรให้เรามากนะอย่างมากก็แค่ปรับหน้าจอให้มันมีตัวหนังสือใหญ่ขึ้นอะไรได้แค่นั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราคิดว่าเราอยากจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเนี่ยขั้นตอนในการเลือกซอฟต์แวร์เนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญแพ็กเกจซอฟต์แวร์เนี่ยหรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเนี่ยเราก็ต้องไปลองการลองคืออะไรครับการลองคือการที่เราไปทดลองใช้นะครับจนกระทั่งเรามั่นใจว่าโปรแกรมตัวเนี้ยหรือซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยใช้งานกับเราได้เราค่อยซื้อหรือจัดหาเข้ามา
การสรุปในตอนนี้นะครับที่เราพูดถึงซอฟต์แวร์เนี่ยนะจากตัวอย่างที่เราจะเห็นไปเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการหรือเรียกว่าเป็น OS นะครับหรือ Operating System ซึ่งก็จะมีหลายแบบที่เราเห็นในตัวอย่างไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows ก็ตามเป็น Linux ก็ตามเป็น iOS ก็ตามเป็น Android ก็ตามเมื่อเรามีระบบปฏิบัติการแล้วนะครับก็จะมีตัวโปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราได้จากบริษัทที่รับจ้างทำซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเรียกว่าเป็นลักษณะของ Customized Software อันนี้ก็จะพัฒนาโปรแกรมเนี่ยตามความต้องการของเราเลยนะแบบที่สองก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์แบบสำเร็จรูปเราก็จะต้องไปหาซื้อให้เหมาะกับความต้องการของเราดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบคัสตอมไมซ์คือพูดง่ายคือสั่งตัดเนี่ยตามแบบเราหรือแบบสำเร็จรูปก็ตามเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการจัดหาที่แตกต่างกัน